แต่สิ่งที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นนะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีสติมีปัญญาเวลาไหนเวลานั้นจะมีความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาว่าอากาศหนาวเรามีความสุขฝนตกแล้วเรามีทุกข์ไม่ใช่ลองแล้วเรามีสติมีปัญญาเข้าพรรษาออกพรรษาเนี่ยนะก็เพียงแค่ให้เรามาประพฤติปฏิบัติเท่านั้นเองนั้นสำคัญก็ไม่ได้อยู่ที่เวลาแต่เวลาก็สำคัญอยู่นะถ้าเราไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติทำเวลาก็ผ่านไปสำคัญอยู่ที่เรามีสตินะสติในการประพฤติปฏิบัตินะเป็นผู้ไม่ประมาทในทุกสถานที่ทุกเวลาเพราะเวลามีแต่เกินกินชีวิตของเรานะให้เราแก่ทุกวันเจ็บทุกวันตายทุกวันนะเขาไม่เคยปราณีเลยแม้แต่ตัวเขาเองที่เขาเรียกว่าเวลาก็ไม่เหลือนะของในโลกนี้ถูกกาลเวลาเกินกินไปหมดแล้วตัวเราก็ไม่เหลือด้วยนะที่สุดก็ไม่มีก็ลองพิจารณาดูว่าชีวิตเราถ้าเราไม่มาปฏิบัติธรรมแล้วเราจะเหลืออะไรถึงเวลานั้นนะเราก็ไม่เหลืออะไรฉะนั้นเราก็อย่าได้ประมาทนะว่ายังต้องรอวันนั้นวันนี้นะให้เรากลับจิตกลับใจว่าเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องแข่งกันนั่ง5นาที10นาทีใจบอกว่านานเราก็บอกว่าลองให้นานกว่านี้อีกนิดนึงนั่งชั่วโมงนึงบอกไม่ไหวแล้วลองถามดูว่าถ้าเวลาเราหมดแล้วเนี่ยความดีที่เรียกว่าบุญเราจะเอาไหมก็ต้องลองถามดูถามใจตัวเองดูถ้ารู้ว่าเวลาเราจะหมดแล้วเราก็ต้องมีความเพียรความพยายามนะโคสัจฉังมรณังเซเวมีความหมายว่าใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีกับเราในวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ลองคิดดูนะว่าเราเกิดมาเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมีแต่แค่ลมหายใจไม่ได้มีมากกว่านี้นะถ้าเราหมดลมเมื่อไหร่เขาก็ไม่ให้เราอยู่ไม่ให้เรานั่งนั่งแล้วไม่มีลมหายใจไม่มีนอนแล้วไม่มีลมหายใจก็ไม่มีนะที่เราอยู่ได้ยืนเดินนั่งนอนก็มีแค่ลมหายใจเท่านั้นเองนะมีแค่ลมหายใจแต่ว่ามันมีไฟไฟอยู่สามกองที่คอยเผาทั้งกายทั้งใจไฟสามกองเนี่ยไม่มีเปลวไม่มีแสงไม่มีควันแต่ไฟสามกองเนี่ยมีอนุภาพร้อนกว่าไฟที่มีเปลวมีแสงมีควันเสียอีกนะในสมัยที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วเผยแผ่ธรรมะโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5โปรดยัสสะกุลบุตรกับพระภิกษุที่มาบวชอีก55รวมแล้วก็เป็น60เนี่ยมีพระอรหันต์60องค์พระเจ้าเป็นองค์ที่61จะไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยที่เมืองราชคฤห์เนี่ยสัจจากันว่าถ้าพระองค์ตรัสรู้แล้วขอให้มาโปรดพระราชาเราคือพระราชาเมืองราชคฤห์เป็นองค์แรกพระองค์ก็คิดจะไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารนะก็ถามเหตุการณ์ในเมืองราชคฤห์เนี่ยมีชลินสามพี่น้องคนเมืองราชคฤห์ในเมืองนั้นบูชานับถือชลินสามพี่น้องเพราะว่าบูชาไฟไม่ใช่ไม่ดีนะชลินสามพี่น้องเนี่ยเขาก็มีความเพียรความพยายามบูชาไฟเป็นประจำวันไหนที่เขาคิดไม่ดีเขาก็ไปกอบทรายเป็นกองอะไรที่อะไรไม่ดีในใจเราเขาก็รู้เขาไปก่อไฟก่อทรายเนี่ยให้เป็นกองแล้วก็บูชาไฟนะอะไรที่ไม่ดีก็เอามาเผานะให้ไฟเนี่ยไม่ดับเพราะไฟเนี่ยร้อนเผาทุกอย่างนะไฟนี่ก็เป็นเทพเจ้าที่ชลินสามพี่น้องบูชา
ในเหตุการณ์นั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพระราชาแคว้นมคธเนี่ยก็ต้องทำให้เกิดความเริ่มใส่ว่าชาวมคธบูชาชลินสามพี่น้องแล้วต้องไปโปรดชลินสามพี่น้องก่อนบริณชลินสามพี่น้องมีองค์พี่ชื่ออุลุเวลกัสสปะเนี่ยก็เป็นบูชาไฟบูชาไฟพระองค์เสด็จไปเนี่ยพระองค์ก็ทรงโปรดนะในเหตุการณ์ในครั้งที่พระองค์ใช้ฤทธิ์เนี่ยมากที่สุดในพรรษาต่างๆ45พรรษาเนี่ยพรรษาเนี่ยที่มาโปรดชลินสามพี่น้องเนี่ยใช้ฤทธิ์มากที่สุดนะแล้วเหตุที่ใช้ฤทธิ์ของพระเจ้านั้นมีประการเดียวเท่านั้นคือจะต้องให้บุคคลที่ใช้ฤทธิ์ต้องได้บรรลุธรรมเท่านั้นนะเหตุที่ใช้ฤทธิ์นะต้องบรรลุธรรมเท่านั้นดังนั้นพระองค์ก็มาโปรดชลินสามพี่น้องเนี่ยพวกชลินสามพี่น้องเนี่ยเวลาผ่าฟืนนะพระองค์ก็โปรดให้ฟืนเนี่ยผ่าไม่ได้ทั้งที่ชลินสามพี่น้องเป็นนักบูชาไฟเรื่องผ่าฟืนเขาจะชำนาญมากแต่พระองค์เสด็จไปเนี่ยชลินพวกฤาษีผ่าฟืนไม่ได้ก็นึกสงสัยว่าเราคงจะไปล่วงเกินองค์นักบวชนะพระพุทธเจ้าเป็นแน่นะก็ไปล่วงเกินแล้วก็ไปขอขมาพอขอขมาก็ผ่าฟืนได้พอผ่าฟืนได้เอาฟืนมาจุดไฟก็จุดไม่ติดอีกทั้งที่ฤาษีก็เป็นคนที่บูชาไฟนะจุดยังไงก็จุดไม่ติดก็นึกขึ้นได้ว่าคงจะไปล่วงเกินองค์ท่านอีกก็ไปขอขมาขอมาจุดไฟได้เนี่ยพอไฟมาก็ดับไม่ได้อีกนะพระองค์ก็มาขอขมาก็ดับไฟได้จนกระทั่งฤาษีเนี่ยกีดกันพระพุทธเจ้านะกีดกันทุกอย่างนะพระองค์ก็รู้นะเวลามีงานคนมามากๆเนี่ยก็ไม่ให้พระองค์ปรากฏองค์พระพุทธเจ้ามานะพระเจ้าก็ปราบฤาษีด้วยฤทธิ์ต่างๆมากมายนะเวลาฝนตกก็ทำให้ฝนเนี่ยไม่ท่วมพระวรกายพระองค์ก็ทรงเดินจงกรมได้เหตุต่างๆมากมายฤาษีนั้นก็ไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้าเลยนะไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้าทั้งที่ใช้ฤทธิ์มากที่สุดแล้วนะแต่ก็เป็นเหตุให้เกิดศรัทธานั่นแหละที่สุดแล้วฤาษีองค์พี่นะอุลุอุเวลกัสสปะนะก็ไม่ศรัทธาพระองค์ก็จึงสนทนากับฤาษีว่าไฟที่บูชาเนี่ยร้อนเนี่ยมีเปลวมีควันมีแสงเนี่ยร้อนแต่ไฟที่ไม่มีเปลวไม่มีแสงไม่มีควันเนี่ยร้อนกว่าไฟที่ฤาษีบูชาอีกฤาษีก็ไม่เชื่อนะบอกมีเหรอพระองค์มีเหรอไฟที่ร้อนกว่าเนี่ยพระเจ้ามีไฟสามกองเนี่ยร้อนกว่าอีกฤาษีก็แปลกใจว่าตนเองเป็นคนที่บูชาไฟเนี่ยแล้วมีจะมีร้อนกว่านี้ได้อย่างไรองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าราคะคิไฟคือราคะโทสะคิไฟคือโทสะโมหะคิไฟคือโมหะร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะว่าตาเห็นรูปนะหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจคิดนึกตาก็เป็นของร้อนนะไม่ใช่ว่าไฟนี่ร้อนนะตานี่ก็เป็นของร้อนหูก็เป็นของร้อนเหมือนกันจมูกก็เป็นของร้อนลิ้นก็เป็นของร้อนกายก็เป็นของร้อนยิ่งใจนี้ยิ่งชัดใจนี้ยิ่งเป็นของร้อนใหญ่เลยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เป็นของร้อนรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะว่าโทสะโมหะ
ความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเป็นไฟแล้วก็ดับไม่ได้ด้วยฤาษีก็ยอมรับเลยว่าตนเนี่ยมัวแต่บูชาไฟแต่ไฟที่ร้อนกว่านั้นน่ะไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยดับได้เลยพอพระองค์แสดงธรรมไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะให้ฤาษีสามพี่น้องเนี่ยมีบริวาร 1,000 ได้บรรลุธรรมที่เขาพรหมโยนีปีนั้นปีแรกที่หลวงพ่อพาพระพาโยมไปเดินธรรมญาติตาปีความจริงท่านไปก่อนละปีแรกไปจำนวนพระน้อยโยมน้อยพอท่านเดินครบแล้วท่านก็พากลับมาอีกแล้วก็พาโยมไปพระ150รูปโยม150ท่านรวมแล้ว300ชีวิตมาพักอยู่ที่แถวพุทธคยาที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยแล้วก็จะไปเขาพรหมโยนีที่พระองค์ทรงแสดงธรรมอาทิตย์เกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสร้อนเพราะราคะโทสะโมหะเนี่ยจะไปที่เขาพรหมโยนีที่พระเจ้าแสดงธรรมอาทิตย์เนี่ยตอนนั้นพอฉันเข้าเสร็จหลวงพ่อว่าเอาวันนี้จะพาไปเที่ยวจากพุทธคยาเนี่ยเดินไปถึงเขาพรหมโยนีเนี่ย20กิโล20กิโลฉันเสร็จแล้วนะเดินไป20กิโลกิโลหนึ่งใช้1ชั่วโมงเนี่ยเดินได้4กิโล1ชั่วโมงนะเดินได้4กิโล20กิโลเดินกี่ชั่วโมง4 5 20ต้องใช้เวลา5ชั่วโมงพอเราฉันเสร็จใกล้ๆเที่ยงก็เริ่มเดินเดินไปหลวงพ่อก็เป็นองค์นำไปนะเดินไปเนี่ย20กิโลจากฉันเสร็จใช้เวลา5ชั่วโมงอาจจะมากกว่าเพราะต้องมีการพักบ้างไปถึงนั้นก็ประมาณ6โมงทุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็ดีใจว่ามาถึงที่หลวงพ่อก็แสดงธรรมเล่าเรื่องฤาษีสามพี่น้องเล่าเรื่องพระเจ้าแสดงธรรมให้เราสวดนะอาทิตย์แล้วก็ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พระองค์ได้มาทำให้ไฟสามกองเนี่ยดับไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะเนี่ยดับหลวงพ่อแสดงธรรมเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยสองทุ่มสองทุ่มนึกออกไหมเดินไปเขาพรหมวันีตั้งแต่เช้าเนี่ยถึงก็หกโมงกว่าจะกลับเนี่ยสองทุ่มพอสองทุ่มเนี่ยต้องเดินทางกลับอีก20กิโลหลวงพ่อก็พาไปเที่ยวนะเดินไป20กลับอีก20รวมแล้ว40กิโลเราเองก็ว่ามันไม่ใช่น้อยๆนะขาเคอของพระของโยมเนี่ยทั้งแตกทั้งบวมทั้งพองมีกันได้ทุกคนเนี่ยก็เดินกันทั้งวันน่ะเดินตั้งแต่ฉันแล้วก็เดินเลยพอถึงที่แล้วก็ได้สวดมนต์ได้ฟังธรรมพอสองทุ่มก็กลับก็ต้องเดินกลับอีก20กิโลต้องใช้เวลาอีก5ชั่วโมงก็ลองนับไปจากสองทุ่มอีก5ชั่วโมงใช้เวลาเท่าไหร่ก็ประมาณตีหนึ่งก็กลับมาถึงที่พักอะตีหนึ่งแต่พวกเราก็หัวเราะกันนะแล้วก็ไม่ได้ย่อท้อไม่ได้หวั่นไหวเลยนะที่เดินไปเขาพรหมโยนีที่พระองค์แสดงธรรมโปรดชลินสามพี่น้องเนี่ยหลวงพ่อว่าพวกเรามาเนี่ยแล้วลึกถึงสาวกของพระองค์นะซึ่งเป็นฤาษีสามพี่น้องเนี่ยแล้วก็มีบริวารอีก 1,000 เนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ดับไฟไม่ได้ทั้งที่เขาเป็นฤาษีที่บูชาไฟด้วยซ้ำไปแต่พระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยจะมาโปรด
พระเจ้าพิมพิสารก็ต้องมาโปรดชลินสามพี่น้องพร้อมบริวารอีก 1,000 ก่อนนะพระองค์ก็ทรงเสด็จไปด้วยฝ่าพระบาทเหมือนกันนะไม่ได้มีอย่างอื่นนำองค์ท่านไปนะท่านก็มีพระเมตตาเดินด้วยฝ่าพระบาทนะไปโปรดชลินสามพี่น้องนะด้วยน้ำพระฤทัยที่พระเมตตาของพระองค์เสด็จไปนะพอหลวงพ่อได้ให้ข้อคิดข้อธรรมแบบนี้พวกเราก็ไม่ได้เสียใจเลยไม่ได้ย่อท้อไม่ได้หวั่นไหวกับขาแตกขาพองเคล็ดขัดยอกเนี่ยเวลาจะนอนตอนนั้นเป็นเต็นท์นะพระก็ดีโยมก็ดีเนี่ยเข้าเต็นท์เนี่ยต้องคานเข้าไปแบบมีความสุขมากเลยถ้าคนไหนเดิน40กิโลต่อวันนะเมื่อเดินจะนอนเนี่ยเหมือนกับโลกทั้งใบเนี่ยมีอยู่แค่นั้นเนี่ยนอนแล้วมีความสุขมากเลยขาเขินนี้เบาเลยนะตื่นมาไม่ใช่พออีกนะพรุ่งนี้เดินอีกจำได้ว่าปีนั้นนะเดินวันหนึ่งไปกลับไปกลับเนี่ยไปเขาดงข้อสิริก็20กลับก็20กลับก็เที่ยงคืนเหมือนกันนะไปที่แม่น้ำในลัญชลาไปอะไรไปเที่ยวเนี่ยก็กลับเที่ยงคืนอ่ะ3วันน่ะวันละ40 3วันก็120กิโลท่านก็พาให้เราไปลำบากไปเห็นความทุกข์ความยาก3วัน120กิโลเวลา40กิโลนี่ไม่ใช่ของง่ายนะแต่หลวงพ่อเป็นองค์นำพาแล้วก็นำกลับทุกวันกับเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยทุกคนก็ขาพองขาบวมเคล็ดขัดยอกรองเท้าถลอกปอกเปลือกหมดอ่ะแล้วเอาเข็มมาบ่มบ้างเอาพัตเตอร์มาปิดเอายาแดงมาแก้อักเสบแต่ก็เป็นเหตุนะพอเริ่มที่จะเดินธรรมญาตานะจากพุทธคยาเนี่ยมาเดินไปถึงเนปาลที่ลุมพินีวัน700กว่าโลก็เป็นเหตุให้3วันเนี้ย120กิโลที่แบบเดินไปชมบารมีพระพุทธเจ้าในแดนพุทธฐานเนี่ย3วันก็เป็นเหตุให้เรามีกำลังที่จะเดินไปถึง700กว่าโลจากพุทธคยาที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยเดินไปทุกที่ทุกทางที่พระองค์เสด็จไปเนี่ยไปถึงประเทศเนปาลที่พระองค์ทรงประสูติที่ลุมพินีวันเราก็ว่าสิ่งที่หลวงพ่อพาไปเนี่ยก็ทำให้เราได้สัมผัสเหตุการณ์ต่างๆที่พระเจ้าเสด็จไปพอโปรดชลินสามพี่น้องแล้วก็ไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็ทราบว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาก็พาเหล่าเสนากองทัพมาเป็นประมาณ11,000ถ้าเข้าไปในเมืองก็ที่คับแคบไปพระองค์ก็พระเจ้าพิมพิสารก็ยกทัพมานะทัพช้างทัพม้าทัพพลเดินเท้ามานะ11,000มาที่รัตทิวันหลวงพ่อก็พาไปจากที่ตรัสรู้ก็เดินไปถึงที่รัตทิวันหลวงพ่อก็ให้นอนนอนค้างที่พระเจ้าไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารนอนค้างเลยนะให้ไปนอนให้ไปปฏิบัตินะแล้วก็หลวงพ่อก็เล่าเลยนะที่ตรงเนี้ยพระเจ้าเนี่ยโปรดชลินสามพี่น้องแล้วก็นำพระภิกษุที่บวชโดยเอหิภิกขุอุปสัมปทาเนี่ย 1,000 รูปเนี่ยเสด็จเดินตามเสด็จพระเจ้าไปที่รัตทิวันพระเจ้าพิมพิสารยกทัพมาอีก 11,000ฟังธรรมพระพุทธเจ้าที่รัตทิวันเราไปนอนตรงนั้นเราก็นึกถึงนะว่าถ้าเราไม่มีหลวงพ่อสนองกตปุญโญพาเรามาสัมผัสเนี่ยเราก็ได้ยินแล้วก็มาอ่านแต่ก็ไม่ได้เห็นแต่พอหลวงพ่อพาไปหลวงพ่อก็เป็นคนองค์เล่าแล้วก็นำพาให้เราได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้เห็นด้วยนะแล้วท่านก็เล่าว่าโปรดพระเจ้าพิมพิสารนะจนพระเจ้าพิมพิสารได้มีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรกเลยที่เป็นพระราชาซึ่งได้ฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรมแล้วในครั้งนั้น 11,000 นะบรรลุธรรมมากมายเหลือเกินนะอย่างน้อยที่สุดก็คือเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าในสมัยนั้นไม่มี
ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเนี่ยในสมัยนั้นไม่มีก็ต้องบูชาไฟแล้วก็ดับไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะไม่ได้แต่เมื่อพระเจ้าพิมพิสารมาฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนะไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายอีกไปบรรลุธรรมบนชั้นฟ้านะก็ทำให้พระราชาเนี่ยมีทรัพย์ที่เป็นทิพย์นะได้ฟังธรรมแล้วก็ได้มีดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่ได้อะไรนะพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็ถือว่าได้สร้างบุญสร้างบารมีมานะพาบริวารมาตั้ง 11,000 นะมาพบมาเฝ้ามาฟังธรรมพระเจ้าที่ลัทธิวันนะก็เป็นเหตุให้เราระลึกถึงว่าเนี่ยไฟ3กองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วก็ดับไม่ได้ลองนึกดูว่าไฟราคะที่ในใจเราไฟโทสะไฟโมหะเนี่ยร้อนแค่ไหนไม่มีแสงไม่มีควันไม่มีเปลวแต่ความร้อนเนี่ยเผาเราทุกชาติเลยนะตายแล้วตายอีกไฟอันนี้ก็ไม่ดับแต่เมื่อมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้เรามีสติมีปัญญาสามารถดับไฟสามกองนี้ได้นะก็หวังว่าพวกเราที่เรามาฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะก็ขอให้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกให้เรามีสติมีปัญญาถ้ามีทุกข์แล้วมีไฟราคะโทสะโมหะก็ขอให้มีสติมีปัญญานะสามารถดับทุกข์พ้นทุกข์ได้ทุกคนทุกท่านด้วยเถิดเดี๋ยวมีพระมาแสดงธรรมต่อนะ